พูดถึงที่พยะประกันภยัยเมื่อสักพูน่นี้นะฮะผมอยากจะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ทางทิพยประกันภัยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดประเด็นเรื่องนี้ในสังคมคะนะฮะบุกเบิกเลยก็ว่าได้าานะฮะเขาทําประกันเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT ะนะฮะออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อว่าทิปเ i รนโบเป็นประกันภัยนะฮะเพื่อชาว LGBT โดยเฉพาะเลยใครที่อยากทราบข้อมูล เกี่ยวกับทิปเรนโบว์เนี่ยก็ค้นหาได้เลยนะฮะเซิร์ชคำว่าทิปเรนโบว์หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทิพย์พยประกันภัยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแผนประกันภัยที่มาแรงมากมนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากทิปเรนโบว์เนี่ยนะฮะคือไปร่วมกับซีเนเรโอสร้างเป็นคอมมูนิตี้ทางเพจ Facebook เข้าไปใน Facebook เพจนี้นะฮะค้นหาว่า The Rainbow List นี่ขึ้นในที่หน้าจอแล้วนะครับ ลองกดเข้าไปดูนะครับทำออกมาในรูปแบบ inspiring interactive เพจแรกในไทยเลยคุณอเอกลองคิดูสิมีเพจไห,<ร>หนที่เกี่ยวกับ L G B T ทางทิพยประกันภั่ร่วมกับซ c เน a เรโอทำขึ้นมานะฮะแล้วก็ม,มีคนติดตามเยอะเป็นหลักหมื่นแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เปิดตัว5 content creator มีทั้ง DJ เจปูเป้สาวเซ็กซี่สมบึมอารมณ์นะฮะจากเม็ด one o seven ปูเป้ใช่หมอพี่แ นี่ oh, เป็นอาจารย์ <yeah. S 1> หมอนะฮะอาจารย์ uh huh. หมออายุรแพทย์สุดหล่อเลยจากรามาธิบดีครับมีคุณมิกกี้โค้ดหนุ่มหล่อผู้เชี่ยวชาญด้าน s t r e n g t h and c o n i i t i o n i n g c o a c h นะฮะแล้วก็ยัมีคุณทอฟฟี่แบลชอ์คอลัมนิดชื่อดังทนายเจมมือหนึ่งเรื่องกฎหมายผู้ที่ดูแลคดีให้กับดาราศิลปินมากมายเลยนะครับ,รบก็เข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะสาระดีดๆคือคอนเทนต์เนี่ยเยอะมากในเพจนี้เลยครับ ะะมีหลายรายการด้วยนะครับค้นหา The Rainbow List เป็นคอมมูนิตี้นะฮะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ LGBT และใครอีกหลายคนนะฮะที่พระเาประกันภัยเขาก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสังคมไปในที่ทางที่สร้างสารรค์แล้วก็มีความเท,าเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเพศไหนก็เท่าเทีเทยมกันหมดลองเข้าไปดูได้ะนะครับ The Rainbow List นะครับ